สวัสดีครับวันนี้ดูปลาตัวเล็กนะครับที่ติดมองนะครับวันนี้ดูนะครับอันนี้น้ำหลากนะครับน้ำหลากปลาจะวิ่งตามลำน้ำที่มันไหลไปนะครับปลาวิ่งทวนน้ำนะครับเพื่อความอยู่รอดแล้วก็มาติดมองนะครับตัวนี้หนูนะครับดูตัวอย่างนี่เห็นได้ชัดเลยนี่ก็คือปลาเวลาน้ำหลากนะครับจะอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือคุณน้าเขากำลังทำนะครับเอาปลาออกจากมองนะครับอันนี้ก็คือปลาที่ติดมองมานะครับตัวนี้ปลาหมอนะครับจะวิ่งตามถนนนะครับเวลาน้ำหลากขณะนี้น้ำจะเพิ่มขึ้นสูงตามท้องนานะครับในเขตบริเวณตำบลโพชัยอำเภออุทุพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับอันนี้ก็คือต้นข้าวนะครับที่ได้น้ำได้ปุ๋ยอุดมสมบูรณ์นะครับผู้ชายอยู่หน้าผู้ชายยังอยู่หน้าหลายตัวถ่ายเอาปลาครับถ่ายเอาปลาเออนี่ปลาน้ำหลากที่จริงมันน่าจะตัวใหญ่กว่านี้แล้วพอดีปีนี้มันแรงมันก็เลยน้ำมาช้านะครับปกติชาวนาจะได้เป็นกระสอบนะครับสอบปุ๋ยเลยนะครับ